สวัสดีจุดที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะครับชั้นที่84ตึกใบหยกนะครับผมถ่ายที่ 8K บน Samsung Galaxy S23 Ultra คอมพิวเตอร์ทำไมต้องควรมือถือด้วยสเผื่อสปอนเซอร์เข้าเฮ้ยมึงยังจะหวังสปอนเซอร์มือถืออีกเหรอโอ้ยแค่ซับทวีกูก็ดีใจแล้วครับคุณอันนี้ครับมึงคิดว่าสาวอย่างนี้อย่างซัมซุงเนี่ยมีหน้าจะมาซับช่องมึงเหรอมึงอ่ะครับขอบคุณมากที่มาซับครับผมขอบคุณทุกแรงซัพพอร์ตด้วยนะครับผมแต่ผมเพิ่งสังเกตได้นะครับว่า 8K มันซูมไม่ได้ครับซูมได้แค่4ประมาณ8เท่าแค่นี้เนี่ยๆๆ 4.5 เท่าอันนี้คือสุดแล้วนะมันได้แค่นี้จริงสีเท่าในมือถืออาจจะไม่เห็นความแตกต่างเท่าไหร่บอกเลยแต่ว่านี่คือแบบว่ามองนับบนยังไงก็ไม่เห็นอ่ะนี่อ่ะใช้มือถือซูมแม่งเห็นว่ะสุดยอด6เท่าอ่ะเป็นโลโก้บิ๊กซีอย่างชัดเลยอ่ะไม่เห็นหน้าลาน่าพารากอนนะเห็นแต่ MBK อ่ะตรงเนี้ยกูถ่ายแบบคีทำไมวะก็ชัดดีนะชัดอยากรู้อ่ะบนจอ1440p อ่ะอยากรู้ว่าชัดขนาดไหนอ่ะแต่ผมว่ามันไลท์โหมดมันได้แค่นี้อยู่อีกด้านหนึ่งป่ะนี่ไม่รู้จะไปยังไงต่อละเพราะว่ามันแค่นี้นั่นใช่สถานี MRT ป่ะราชปารภสาวรีอนุสาวรีย์ชัยใช้โทรศัพท์คุ้มก็วันนี้แหละบอกเลยฮะไปโน่นดิแบตเหลือ 4% แล้วนะครับน่าจะถ่ายไม่หมดโอ้แบงค์ไหมเอาพวกแบงค์ดีครับไม่ทันละครับแต่ว่าน่าจะหมุนรอบเสร็จปุ๊บน่าจะหมดพอดีอ่ะ
นี้น่ะนะย่างดินแดงไม่ใช่คนกรุงเทพขอกราบอภัยด้วยครับโอ้อยากรู้นะและทางใหญ่ๆที่เห็นนี้คือวิภาวดีรังสิตวิภาวดีรังสิตเนี่ยไปนู่นเลยถ้าดูดิไฟแดงไหลแต่ว่าเห็นแต่ว่าด้านบนก็ยังเห็นป้ายโฆษณาชัดอยู่นะแต่ว่าซูมกว่านี้คงไม่ได้แล้วอ่ะมันเพิ่มซูมกว่านี้เนี่ยซูมไม่ได้แล้วท็อปเออเห็นว่าไม่ต้องใครอะไรเงี้ยเครื่องกรองน้ำโคเวย์เยอะไม่ได้ตรงเห็นยังไงอ่ะสุวรรณภูมิโคตรไกลไม่ไปถึงไปทางเนี้ยเริ่มไม่ไว้ใจพื้นนะมาน่าจะครบกันแล้วนะครับป่ะเอา 4% เป็น Google Map กับโรงแรมวัจนะฮะทุกท่านเนี่ยครบรอบแล้วใช่ครบรอบแล้วชอบตึกนี้อ่ะไฟโคตรสวยอ่ะป่ะ8 นาทีพอดีเจอกันครับเจอกัน